ัสดีครับผมนนครคู่ควรจะมาพูดในหัวข้อเรื่องอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เน็ตเวิร์กเกี่ยวกับความปลอดภัยให้กับองค์กรหรือธุรกิจหรือนำไปใช้ในการป้องกันหรือช่วยลดช่องโหว่ของระบบโดยจะมาสรุปข่าวในหัวข้อเรื่อง Fortinet เปิดตัวโซลูชัน Wi-Fi เฉพาะสำหรับรักษาความปลอดภัยให้กับ LOT เริ่มจากอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของบริษัท Fortinet ที่ชื่อว่า FortiAP U Series ที่ถูกออกแบบมารองรับการเชื่อมต่อสำหรับ Internet of Things หรือ LOT ภายในองค์กรโดยเฉพาะด้วยความเร็วระดับมัลติกิกะไบต์โดยรองรับการเสริมความสามารถในการรักษาความปลอดภัยด้วยการนำ Fortinet Security Fabric มาใช้ดังนี้ Secure Access Control รองรับการทำ Real Time Authentication และ Authorization ได้ในตัวเพื่อป้องกันการทำ Spoofing พร้อมทั้งทำการ Monitor แต่ละอุปกรณ์ได้ด้วยข้อมูลที่ครบถ้วนSecurity Embedded in AP สามารถอินทิเกตเข้ากับระบบ Fortinet Security Fabric ได้อย่างเต็มตัวและทำได้ทั้งการตรวจจับและยับยั้งการโจมตีต่างๆที่เกิดขึ้นได้ทันที Network Segmentation สามารถ Dynamic Access Layer Segmentation เพื่อแยกทราฟิกเครือข่ายของ LOTไปอยู่ในวงของระบบเครือข่ายที่มีความปลอดภัยสูงโดยเฉพาะลดความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีด้วยมัลแวร์ต่างๆลงไปอีกระดับ Specific Protection for LOT OS Vulnerability and Exploit ด้วยการนำข้อมูล Threat Intelligence มาใช้ตรวจสอบทราฟิกของระบบ LOT ก็ทำให้สามารถตรวจพบการโจมตีที่เกิดขึ้นกับ LOT โดยเฉพาะได้Securing LOT application สามารถตรวจสอบภัยคุกคามต่างๆที่มุ่งเป้าโจมตี LOT application device และ traffic ได้โดยเฉพาะในแง่การบริหารจัดการ FortAP U Series นี้จะทำการตรวจสอบวิธีการบริหารจัดการโดยอัตโนมัติว่าภายในระบบเครือข่ายมีคอนโทรลเลอร์หรือเครื่องมือบริหารจัดการใดอยู่และเชื่อมต่อไปยังระบบเหล่านั้นโดยอัตโนมัติและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ชิ้นต่อไปของบริษัท Fortinet ที่ชื่อว่า Forti Hypervisor Fortinet ได้ประกาศเปิดตัว Forti Hypervisor สำหรับให้องค์กรสามารถทำ Hyper Function Virtualization หรือ NFV ได้ทันทีช่วยให้เราองค์กรสามารถบริหารจัดการความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายได้อย่างยืดหยุ่นยิ่งขึ้นในขณะที่ต้นทุนในการดูแลรักษาความปลอดภัยระยะยาวก็ลดลงไปด้วยForti Hypervisor ที่เป็น Hypervisor ขนาดเล็กที่ต่อยอดมาจาก KVM ซึ่งรองรับการติดตั้งความสามารถทางด้านระบบเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยได้อย่างหลากหลายแบบ Visual Network Function หรือ VNF โดยจะรองรับทั้งการติดตั้งบริการและเทคโนโลยีต่างๆจาก Fortinet เองรวมถึงบริการและเทคโนโลยีจากเหล่า Third Party ได้อีกด้วยForti Hypervisor จะถูกเปิดตัวออกมา2รุ่นโดยรุ่นแรกคือ Forti Hypervisor 500D ที่ใช้ฮาร์ดแวร์ของ FortiGate ซึ่งมี ASIC สำหรับเร่งความเร็วการประมวลผลข้อมูลเครือข่ายและการเข้ารหัสอยู่ภายในตัวพร้อมติดตั้ง Hypervisor มาให้เรียบร้อยในขณะที่อีกรุ่นนั้นคือ Forti Hypervisor ISOซึ่งจะเป็นซอฟต์แวร์สำหรับนำไปติดตั้งบน X85 Server ได้อย่างอิสระทำให้องค์กรมีทางเลือกในการใช้งาน Forti Hypervisor ได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการการเปิดตัวผลิตภัณฑ์กลุ่ม NFV ของ Fortinet อย่าง Forti Hypervisor ในครั้งนี้จะช่วยให้องค์กรมีทางเลือกในการลงทุนทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายองค์กรมากขึ้นโดยฮาร์ดแวร์เพียง1ชุดจะสามารถให้บริการทางด้านเครือข่ายและความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนรวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนบริการต่างๆได้ตามต้องการและอัปเกรดระบบภายในได้ง่ายทำให้ในระยะยาวแล้วองค์กรสามารถลดปริมาณของฮาร์ดแวร์ทางด้านระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยลงได้นั่นเองผมอดิศรเอมนันท์จะมาสรุปบทความทางด้านซอฟต์แวร์
เปิดตัว Microsoft Enterprise Mobility Plus Security ระบบรักษาความปลอดภัยล่าสุดบนคลาวด์โปรแกรมแรกชื่อว่า Microsoft Enterprise Mobility Plus Security ที่จะช่วยให้การรักษาความปลอดภัยในการทำงานบนทุกๆระบบและทุกๆอุปกรณ์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยภายใน EMS จะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆดังนี้Azure Active Directory Identity Protection ป้องกันการลักลอบเข้าถึงแอปพลิเคชันและข้อมูลของผู้ใช้งานจากฐานข้อมูลการโจมตีที่ Microsoft มีอยู่ Azure Active Directory Privilege Identity Management ระบบบริหารจัดการและกำหนดสิทธิ์ให้แก่ Account ต่างๆของผู้ใช้งานในองค์กร Microsoft Cloud App Security ระบบ SaaS Securityที่ติดตามทุกการใช้งาน SaaS application ภายในองค์กรพร้อมหน้าจอแสดงความเสี่ยงและอันตรายของแต่ละบริการรวมถึงตรวจสอบและยับยั้งการนำข้อมูลความลับขององค์กรไปฝากไว้บน SaaS เหล่านั้นได้ Azure Information Protection ระบบ Data Leakage Protection ที่จะป้องกันไม่ให้ข้อมูลความลับขององค์กรรั่วไหลออกไปภายนอกทั้งในระดับของการส่งไฟล์ออกไปหรือการพิมพ์ข้อมูลลงบนไฟล์เอกสาร Intune Mobile App Management ระบบบริหารจัดการ Office Mobile App พร้อมความสามารถในการควบคุมและลบล้างข้อมูลบนอุปกรณ์ Mobile Device ที่สูญหายขององค์กร Microsoft Advanced Threat Analysis ระบบตรวจจับภัยคุกคามและพฤติกรรมแปลกปลอมในองค์กรด้วยเทคโนโลยี Machine Learning ทั้งนี้ Microsoft เองก็ยังได้ชี้ว่าเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยเหล่านี้นอกจากจะมีประโยชน์กับเหล่าลูกค้าโดยตรงแล้วเหล่าพาร์ทเนอร์ของ Microsoft เองก็สามารถเสริมบริการ Managed Service เข้าไปเพื่อช่วยตรวจสอบและดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับองค์กรลูกค้าได้ด้วยเช่นกันเป็นการต่อยอดธุรกิจ Cloud Business ของเหล่า Microsoft Partner ให้เติบโตได้ในระยะยาวต่อไปจะสรุปบทความการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ Fortinet อย่าง FortiAP U Series และ Forti Hypervisor ในครั้งนี้จะช่วยให้องค์กรมีทางเลือกในด้านการลงทุนด้านระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายองค์กรมากยิ่งขึ้นโดยฮาร์ดแวร์เพียง1ชุดจะสามารถให้บริการด้านเครือข่ายและความปลอดภัยได้มากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนรวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนบริการต่างๆได้ตามต้องการและอัปเกรดระบบภายในได้ง่ายทำให้ในระยะยาวแล้วองค์กรสามารถลดปริมาณของฮาร์ดแวร์ทางด้านระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัยลงได้นั่นเองและตัวต่อมาตัวซอฟต์แวร์ของ Microsoft Enterprise Mobility Plus Security Microsoft ก็ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อป้องกันข้อมูลและรักษาความปลอดภัยให้กับระบบและอุปกรณ์ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย